นี่แหละครับที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับทั้งหมดนะครับอันนี้ไฮไลท์นะครับผ้ายันแดงครับอันนี้ใส่หลอดขึ้นมาเองนะครับนะจริงๆมีผ้ายันแล้วก็มีสีผึ้งนะเราก็มาม้วนแล้วก็มีจีวรแล้วก็มีสายสินนะที่ในห้องพิธีปลุกเสกหลวงพ่อนะแล้วก็จะมีด้ายสีเหลืองมีตะกรุด3กษัตริย์อยู่ในนี้นะครับรวมอย่างนี้ก็มีรูปถ่ายขาวดำหลวงพ่อปานะถือว่าทุกอย่างอยู่ในครบอยู่ในหลอดนี้นะครับนี่นะสวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel ผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้ก็จะพามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนที่เข้ามาใหม่นะครับมีหลายรายการนะครับซึ่งแต่ละรายการก็หายากนะครับบางรายการก็เลี่ยมพร้อมใช้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทาง ID Line หรือทางเพจ Facebook ก็จะมีทิ้งรายละเอียดให้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวไปชมในคลิปกันนะครับว่ามีวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนรุ่นอะไรบ้างครับแล้วก็มีแบบไหนไปชมในคลิปกันนะครับนี่แหละครับที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนนะครับทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งแบบเครื่องรางของขลังนะครับมีเป็นภาพถ่ายนะฮะเป็นรูปหล่อนะฮะแล้วก็จะมีเป็นรูปเหมือนปั๊มนะฮะเป็นเหรียญนะครับแล้วก็มีผ้ายันนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีของเก่าปรับปนด้วยนะครับซึ่งแต่ละรายการนะค่อนข้างหายากมากแล้วนะครับตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ก็มีรายการประกวดด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมแต่ละรายการนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับครับรายการแรกก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับนี่เป็นรูปเหมือนปั๊มตัดชิดนะครับนี่ฮะกล่องเดิมๆนะครับกล่องเดิมๆฮะเนื้อเงินนะครับนี่ครับก็มาชมองค์จริงได้ครับที่ร้านสอนอพระเครื่องที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้น3นะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับและการต่อมาก็จะเป็นเหรียญกฐิน47นะครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับเลี่ยมพร้อมใช้นะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายนะครับมาชมได้นะครับมาชมองค์จริงได้นะครับนี่นะครับและการต่อมาก็จะเป็นเหรียญเจริญพร7รอบนะครับออกปี54นะครับเดิมๆนะฮะกล่องเดิมๆฮะนี่เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับมาชมองค์จริงได้ครับที่ร้านนะครับเจ้าสัวเลี่ยมตลับพุกนะครับสวยๆนะครับรายการนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มปี47นะครับเนื้อตะกั่วนะครับองค์นี้ขอบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับจมูกโด่งนะครับนี่นะสวยมากๆเลยนะครับนี่ของนี้นะครับมาดูองค์จริงได้ครับที่ร้านนะครับสวยที่ผ่านตามายังไม่สวยเท่านี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่นะเนื้อตะกั่วจะโดนจมูกนะอันนี้ไม่โดนนะจมูกโด่งมากนะครับว่าเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมเก็บผิวไว้ยังดีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นรูปเหมือนปั๊มตัดชิดเหมือนกันนะอันนี้เลี่ยมนะครับเลี่ยมสวยๆเลยครับ3มิติเลยนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อเจริญพรนะครับปี54นะครับหรือว่าเจริญพรก้นถ้วยนะครับเนื้อเงินนะครับเลี่ยมพร้อมใช้นะเลี่ยมสวยๆเลยนะครับนะห่วงใบโพนะครับนี่มาชมองค์จริงได้นะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนปั๊มนะฮะไตรมาส55นะหรือรุ่นเพชรกลับนะครับนี่เนื้อเงินนะครับนี่เลี่ยมพร้อมใช้นะครับมาชมองค์จริงได้ครับที่ร้านมีหลายองค์นะครับเนื้อเงินนะครับส่วนรายการนี้ก็เป็นพระกิ่งตั๊กกะแตนนะเนื้อทองระฆังเก่านะครับออกปี54นะครับนี่พิมพ์เล็กนะครับเลี่ยมพร้อมใช้เลี่ยมสวยมากเลยนะครับนี่นะมาชมองค์จริงได้นะครับเลี่ยมพร้อมใช้นะครับนี่ขุนกระบี่นะเมืองละโวนะครับเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับนี่เลี่ยมพร้อมใช้เหมือนกันนะครับสวยงามนะครับเลี่ยมหนาๆเลยนะครับนี่กันน้ำนะครับมาชมองค์จริงได้นะครับแล้วก็มีรูปภาพขาวดำนะปี58นะฮะอันนี้นะครับถือว่าอีกหน่อยจะหายากครับเพราะมีทั้งจีวรเกศาหลวงพ่อนะแล้วก็มีตะกรุดนะสองดอกอย่างนี้แล้วก็รันหมายเลขนะครับรันหมายเลขนะครับนี่นะครับจำนวนสร้าง 9,999 นะหายากนะครับมีรายการประกวดด้วยนะครับนะมาชมได้นะครับนี่เสือกฐิน49เสือประสบการณ์นะครับนี่เนื้อทองเหลืองนะครับ
เลี่ยมพร้อมใช้เลี่ยมสวยๆเลยนะครับนี่ดูนะครับนะห่วงใบโพนะครับสวยงามนะครับนี่มาชมองค์จริงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสือไม้พยุงนะออกปี59นะครับนะจำนวนสร้างไม่มากนะครับนี่เลี่ยมพร้อมใช้นะครับมี2ตัวนะครับผิวจะออกดำอีกตัวฮะตัวนี้จะออกผิวออกดำๆนะมี2ตัวนะครับนี่มาดูได้นะครับอันนี้กล่องเดิมๆครับเสือ25นะครับเสืออาคม25นะออกปี53นะครับนี่เดิมๆนะมีรายการประกวดด้วยนะครับท่านใดชอบสนใจก็ทักมาได้ในเพจ Facebook นะครับที่ทิ้งไว้ให้นะครับรูปหล่อนะครับไตรมาส52นะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับอันนี้เป็นเนื้อสำริดนะครับนี่รูปหล่อไตรมาส52นะครับรุ่นที่มีประสบการณ์นะครับนี่ออกจากกล่องลักษณะอย่างนี้ฮะหลวงพ่อจะนั่งเสือนะครับหลวงพ่อจะนั่งเสือนะครับด้านหลังเนี่ยมีโค้ดมีหมายเลขนะโค้ดวทมีหมายเลขรันหมายเลขนะจำนวนสร้างน้อยนะครับแล้วก็ใต้ฐานนะขุดผงพุทธคุณนะครับแล้วก็มีเม็ดกระดุมหน้ากากเสือนะครับมีฝังตะกรุดเงินด้วยนะครับนี่เป็นรูปเหมือนไตรมาส53นะครับหรือเข่ากว้างฮะจะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อทองทิพย์นะมาชมองค์จริงได้ที่ร้านนะครับรุ่นนี้นะครับมีรายการประกวดนะครับมีประสบการณ์มากมายนะลูกศิษย์สายหลวงพ่อเพียนจะทราบดีนะครับรูปเหมือนปั๊มเข่ากว้างนะส่วนใหญ่จะเรียกเข่ากว้างกันนะครับออกไตรมาส53นะครับสวยงามนี่กล่องเดิมๆไม่ผ่านการใช้นะครับแล้วก็นี่เป็นรูปหล่อเจริญพรนะหรือรูปหล่อก้นถ้วยนะเนื้อเงินนะออกปี54นะครับวาระอายุวัฒนามงคล84ปีหลวงพ่อเพียนนะครับนี่กล่องเดิมๆนะครับจะมีแบบเลี่ยมก็มีครับแบบกล่องเดิมๆอย่างนี้ก็มีนะผิวเดิมๆนะครับอันนี้ไฮไลท์นะครับผ้ายันแดงครับอันนี้ใส่หลอดขึ้นมาเองนะครับนะจริงๆมีผ้ายันแล้วก็มีสีพึ่งนะเราก็มาม้วนแล้วก็มีจีวรแล้วก็มีสายสินนะที่ในห้องพิธีปลูกเสกของพ่อนะแล้วก็จะมีได้สีเหลืองมีตะกรุดสามกษัตริย์อยู่ในนี่นะครับรวมอย่างนี้ก็มีรูปถ่ายขาวดำหลวงพ่อปานะถือว่าทุกอย่างอยู่ในครบอยู่ในหลอดนี้นะครับนี่นะนี่ทำขึ้นมาเองนะหลอดแบบนี้นะเพื่อสำหรับบูชาง่ายนะอยู่ในหลอดเดียวจบเลยนะครับก็นี่แหละครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเพี้ยนที่ร้านสอนอพระเครื่องที่อยู่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้น3นะมาชมได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาก่อนก็ได้นะครับจะมีเบอร์ไว้ให้ที่ในด้านล่างลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับจะมีเพจ Facebook นะฮะสอนอพระเครื่องมี ID Line นะฮะสามารถทักมาได้นะครับมาถามแต่ละรายการได้นะครับแล้วก็จะมาชมองค์จริงก็โทรมาบอกก่อนล่วงหน้าว่าจะมาถึงประมาณกี่โมงก็ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอ Channel คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ